อีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ถือว่าเป็นโลโก้ของบาร์เซโลนานะฮะก็คือศิลปินเอกท่านนี้ครับนี่คือแอนโทนีกาวดีครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงของปี1852ครับถึง1926นะฮะแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆครับเรื่องสถาปัตยกรรมครับก็เป็นผลงานชิ้นเอกของโลกครับไม่ว่าจะเป็นสกาดาแฟมิเลียนะฮะคาซามิล่าแห่งนี้คาซาบาร์เซโลแล้วก็ปาเกียวนะฮะเรามาอยู่ที่แรกครับนี่คือคาซามิล่านั่นเองครับหรือว่าอีกภาษานึงครับในรู้จักในชื่อว่าลาเฮเดรานะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นห้องแถวครับที่อยู่บนถนนเนี่ยประมาณ2บล็อกนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นนะครับโดยมีช่องว่างตรงกลางตึกนะครับผลงานของท่านเกาดีนะครับที่นี่เนี่ยจะพ้องแบบแนวอาร์ตนูโวนะฮะแล้วก็มีหลายส่วนที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปดูกันว่าที่คาซามิล่ามีอะไรกันบ้างครับลักษณะที่นี่นะครับตอนนี้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนเป็นป่านะครับอยู่ในป่านะฮะมีการตกแต่งนะครับด้วยสีนะฮะบนเพดานครับแล้วก็เพดานเนี่ยจะดูเป็นคลื่นนะฮะงดงามมากๆครับกับศิลปะแนวอาร์ตนูโวครับในว่าที่นี่นะฮะก็เป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับของคาซามิล่าครับซึ่งอยู่บนท็อปรูฟของเขานะฮะลักษณะเนี่ยจะมีหลายลักษณะนะครับมีทั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มีหลายวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหินอ่อนมีการทำแบบโมเสกด้วยนะครับแล้วก็มีเศษกระเบื้องด้วยก็คือเป็นลักษณะของการจินตนาการของแอนโทนีกาวดีนะครับที่เขาจินตนาการออกมาเป็นรูปรักษ์แบบนี้แล้วแต่มุมมองของบุคคลนะว่าจะมองมันเป็นรูปอะไรนะครับส่วนผมแล้วเนี่ยอาจจะมองเป็นรูปเมอร์แรงก็ได้ครับผมชอบกินเมอร์แรงอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีบางคนอาจจะมองเป็นรูปหอยทากหรือว่ามองเป็นรูปอะไรก็ตามเนี่ยก็อยู่ที่จินตนาการของคุณนะนี่คือเสน่ห์ของศิลปะครับที่เรามองเห็นแล้วก็ตีความไปในแต่ละแบบที่ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมามากมายครับวันนี้เนี่ยสามารถมองเห็นวิวของเมืองบาร์เซโลนาได้หลายมุมครับไม่ว่าจะเป็นมุมของภูเขาโมจูอิกนะครับหรือว่าหลายๆมุมที่สวยงามตามท้องถนนต่างๆนะฮะนะนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยเวลาขึ้นมาบริเวณนี้นะฮะต้องระวังนิดนึงครับให้ดูสเต็ปดีๆนะครับเพราะว่าหลายๆคนลื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโมเสสนะฮะด้วยกระเบื้องครับเซรามิกนะฮะซึ่งท่านเกาดีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องเซรามิกมากๆครับหลายที่นะฮะแล้วก็งานศิลปะหลายชิ้นเนี่ยใช้เซรามิกเป็นส่วนประกอบซะส่วนใหญ่ครับเข้ามาได้ในตัวอาคาร